รสชาติของเราก็จะเป็นออกเผ็ดนัวครับออกรสจัดเลยจานนึงนี่กี่เม็ดครับเกือบ30เม็ดค่ะจุดเด่นของเราจะเป็นปลาร้าที่เราทำกันเองทำถึงใจทำแบบให้ถึงเครื่องเลยก็คือวัตถุดิบทุกอย่างตัวเนี่ยเป็นคนไปซื้อเองกับมือจะไปหาแหล่งที่เขาแกะให้สดๆเลยที่มาจากเรือครับสวัสดีจ้าชื่อตูนเป็นเจ้าของร้านตำเหล่าน้องแพลเปิดมาเกือบปีแล้วจ้ะแฟนอยากมีร้านส้มตำเราก็เริ่มต้นมาไม่ถึงปีครับจนถึงปัจจุบันนี่แหละเราชอบกินเหลาเราก็เลยเสนอเป็นเมนูตำเหลาขึ้นมาเหลาก็คือส้มตำที่ไม่ใส่เส้นมะละกอค่ะทำไมถึงเปิดร้านตรงนี้เพราะว่าเราอยากเติบโตร้านเราน่าจะไปได้มากกว่านี้ก็เลยมาหาทำเลแถวบางแสนจ้ะสู้มากค่ะสู้มากๆกับแฟน2คนสู้มากวันแรกที่ขายก็ขายได้จานเดียวแต่ทีนี้วันที่2อ่ะเราก็โพสต์ลงกลุ่มต่างๆผลการตอบรับก็ดีขึ้นลูกค้าก็มาเรื่อยๆถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะทำแบบมีความสุขลุยอย่างเดียวจุดเด่นของทางร้านก็คือเรารวมทะเลแซลมอนแล้วก็หมูสเต๊ะเราหมู3ชั้นก็เป็นซิกเนเจอร์อีก1อย่างนี่มีเหลาตีนไก่เหลาหอยนางรมตำกุ้งสดต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วก็เหลาหมึกสายราคาเริ่มต้น50บาทถึง450บาทจะถามว่าได้กำไรมั้ยเหรอก็อาจจะได้นิดหน่อยฮะแต่ว่าอยากได้ความประทับใจมากกว่าจุดเด่นของเราจะเป็นปลาร้าด้วยที่เราทำกันเองรสชาติของเราก็จะเป็นออกเผ็ดนัวครับออกรสจัดเลยถ้าเกิดลูกค้าไม่ทานเผ็ดต้องระบุเกือบ30เม็ดค่ะจนถึงใจทำแบบให้ถึงเครื่องเลยเพราะว่าแม่ค้าเราทำแบบน้ำจงโล่งแบบน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยสะใจตอนที่ลงมาอยู่ระยองใหม่ๆเป็นสูตรที่พี่สาวให้มาน้ำจิ้มจะเป็นถั่วเหลืองล้วนๆแล้วก็เราจะมีน้ำพรมที่ทำเองให้เขาไปอยู่ในแก้เผ็ดได้อะไรเงี้ยโฮสเต้ตอนนี้10ไม้70บาทจ้ะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเราทำแค่2คนนะคะก็คือวัตถุดิบทุกอย่างตัวเนี่ยเป็นคนไปซื้อเองกับมือจะไปหาแหล่งที่เขาแกะให้สดๆเลยขึ้นมาจากเรือครับแล้วก็พวกกุ้งอะไรเงี้ยก็จะมีร้านประจำเรื่องวัตถุดิบนี่เราแบบว่าใส่ใจทุกขั้นตอนตำเหล่าน้องแพลนะจ๊ะสถานที่ตั้งก็คือถนนข้าวหลามอะหรือเข้ามาที่เพจร้านตำเหล่าน้องแพลก็ได้ก่อนถึงชายหาดแค่2กิโลเท่านั้นครับร้านเปิด11โมงปิด3ทุ่มครึ่งจ้ะหยุดทุกวันจันทร์หรือโทรมาสอบถามก่อนฮะก็ฝากร้านตำเหล่าน้องแพลด้วยนะคะใครยังไม่เคยทานเหลาก็ลองแวะมาทานที่ร้านเราลองเปิดใจมาชิมที่ร้านดูสักครั้งนึงนะคะผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานที่ร้านเรา